เวลาจะดีไปเองเฉยไว้เลยจะดีไปเองกว่าฝันจะเป็นความจริงด้วยรักภูมิใจศรัทธาผมแทนต่อไปนี้คงไม่ต้องการพี่แล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่หน่อยพี่หน่อยครับพี่หน่อยฮะพี่หน่อยฮะอะไรกันแกนะแกรู้ไหมว่าทำให้พี่น่ะผิดหวังแค่ไหนพี่อุตส่าห์ลุ้นหมอมานิกาแทบตายปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงแล้วนี่คว้าใครมาก็ไม่รู้โอ้พี่หน่อยผมบอกพี่หน่อยแล้วมันจำเป็นจริงๆนะครับฉันไม่ฟังแกสมน้ำหน้าคนกันล่อนก็ต้องตายเพราะความกันล่อนต่อไปนี้แกจะเป็นยังไงก็เรื่องของแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันเข้าใจไหมพี่หน่อยไม่ลบ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 พี่หน่อยถ้าทางพี่สาวคุณก็คงไม่ค่อยพอใจที่ได้ฉันเป็นน้องสะใภ้อ่ะคุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมหรอกเอ๊ะไม่ยุ่งได้ยังไงกันน่ะในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วถ้าเรื่องของคุณก็เรื่องของฉันเหมือนกันน่ะคุณจะไปไหนหาที่นอนที่อื่นน่ะสิคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงโหก็คุณจะแต่งงานผมก็แต่งกับคุณแล้วอ่ะแล้วในสัญญาไม่ได้บอกเลยว่าจะให้นอนที่ไหนอ่ะอ๋องั้นเหรอในสัญญาไม่ได้บอกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะฉันก็จะเขียนลงในสัญญาก็ได้เฮ้ยมันกระตูนตามขึ้นมาหรอกกระท้อเฮ้ยก็ดีอย่าโยนเลยสิกระท้อเอาขึ้นมาให้ได้ด้วยกันทุกคนเพราะแต่มันเคลื่อนนะดีไหมตายด้วยกันทุกคนนี่ดีไหมว่าไงคุณจะนอนที่ไหนว่าไงโหพี่หน่อยผมจะบ้าตายอยู่แล้วนะครับเอะอะไรก็เอาอาวุธออกมาขู่อย่างกับพวกอาหรับพวกปาเลสไตน์อย่างนั้นนะครับมิสเตอร์มายุช่างเธอเป็นไรล่ะใครใช้เธอไปแต่งงานกับเขาล่ะถ้าผมไม่แต่งเขาก็ฆ่าผมเท่านั้นเองนะครับฮะอะไรกันผู้หญิงสมัยนี้เอาอาวุธมาขู่ให้ผู้ชายแต่งงานมีด้วยเหรอฮะผู้ชายคงจะมีน้อยนะครับนี่ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฉันหมายถึงว่าเธอไปเจอผู้หญิงเฮงซวยน่ะสิพูดคิดแล้วเสียดายหมอมาไม่หายนี่นะจวนจะได้อยู่แล้วฉะนั้นเราอ่ะคือผมก็เสียดายนะครับพี่หน่อยนะครับฉันอยากพูดกับเธอมันไส้โอ้พี่หน่อยผมก็เสียดายนะครับผมเสียดายกับพี่หน่อยอีกนะครับชาตินี้ผมคงทำบุญมากับหมอมาน้อยกันไปหน่อยถ้าชาติที่แล้วลองคิดดูนะครับถ้าเกิดผมทำบุญกันมามากๆนะครับผมคงจะได้อยู่กับหมอมาไปแล้วนะครับโอ้คิดดูสิถ้าผมเปิดประตูไปแล้วผมเจอหมอมาเนี่ยผมจะดีใจแค่ไหนผมจะมีความสุขแค่ไหนพี่หน่อยครับฟังอยู่หรือเปล่าครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยฮะสุวสันต์น่ะสิแล้วก็เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยไม่จริงถ้าสุวสันต์เขาจะแต่งงานน่ะเขาต้องบอกฉันแล้วทำไมเขาจะต้องบอกเธอด้วยล่ะเธอเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนของเขาไม่ทราบนี่ฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอชื่ออะไรอ่ะถามทำไมเอาเธอหน้าชื่ออะไรกุลกัลยาวันนี้เริ่มต้นที่ตัวกอไก่อ้าวนี่ดูอะไรนี่สิสมุดอะไรของเธอก็เธอก็ลองเปิดดูสิหน้าแรกเลยอ่ะ
ไปคุณกัลยา35 23 35ไม่จริงไม่จริงทำไมสุรสารทำอย่างนี้ฉันไม่ยอมไม่ยอมจริงๆด้วยอ่ะทีนี้เธอเข้าใจแล้วไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงสุรสารเขาไม่ได้รักหรือว่าชอบเธออะไรนักหนาหรอกนอกจากจะจดเธอเอาไว้เป็นคนหนึ่งในสมุดนั้นเท่านั้นเองอุ้ยเปล่าหรอกฉันไม่เสียใจกับเรื่องนี้หรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าสุรสารน่ะเขาก็รักจริงๆเธอจับเขาไว้ได้ก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวนี่แล้วเธอร้องไห้ทำไมอ่ะก็ความจริงอ่ะสัดส่วนของฉันอ่ะ36 24 37ครึ่งนะหวานมะนาวหลังจะชงหวานขนาดนี้นะน้ำตาลน่ะขนใส่เข้าไปสิอุ้ยเป็นกี่ปี๊บกี่ปี๊บไม่รู้หวานจะตายไม่น่าอย่างเงี้ยเมืองไทยถึงแพ้ดุลการค้าน้ำตาลมาใส่กาแฟซะหมดเลยดูสิเนี่ยนี่นังหวีถามนะตกลงแกจะกลับไปอยู่กับตาสรจักรพ่อพระเอกหนังอะไรนั่นเหมือนเดิมเหรอตาสรจักรก็เป็นพ่อของเด็กในท้องฉันน่ะถ้าจะไม่ให้ฉันไปกับเขาจะให้ฉันทำยังไงอ้าวแล้วพ่อกำนันภูกับแผนการที่แกว่ามันจะสวยหรูหรือยะแกก็รู้อีกนั่นแหละเพราะพี่ภูก็ไม่สนใจฉันเลยแม้แต่น้อยอ่ะแล้วแกก็เป็นคนบอกฉันเองอ่ะว่าชีวิตที่เนี่ยมันไม่เหมาะกับฉันตายแล้วฉันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวันนี้ช่วยฉันหน่อยชิยะแล้วแกก็กินจนพงเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะขึ้นมายังไงตัวใหญ่เองนี่ตาสรจักรเนี่ยเขามีเมียแล้วไม่ใช่เหรอแม่เมียเรียบร้อยนุ่มนิ่มตุ๋มติ๋มอย่างนั้นน่ะเหรอจะไปแคร์ล่ะดีซะอีกที่แม่นั่นมันรวยอ่ะสรจักรจะได้ปอกลอกออกมาให้ฉันไงอ๋อนี่ตกลงว่าแกตัดสินใจแน่นอนแล้วสิรวดเร็วจริงนะหลานก็ใช่นะสินี่ชีวิตคนสมัยนี้อ่ะนะน้องมันต้องทันใจทันเกมจะมัวแต่คิดมัวแต่เซ่ออ้าอยู่ไม่ได้หรอกอือแล้วแกล่ะจะกลับกับฉันมั้ยจะบ้าเหรอเธอต้องไปกับแกสิยะแม่ฉันอยู่กับตาลุงขายกาแฟนี่เหรอไงฉันจะไม่ใช่ญาติยองของบ้านนี้เขานะฉันมาเนี่ยฉันก็มาช่วยแกหรอกยาเออนี่แต่ทางถ้าแกมีทางไปที่ดีนะก็ดีฉันเห็นด้วยขอบใจยาขอบใจยาเออถ้าคราวหน้ามีปัญหาฉันไปเรียกแกอีกนะตกลงนะไปแล้วแกจะไปไหนอ่ะฉันไปรอเรือก๋วยเตี๋ยวสิยะเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยลงก็ลำบากบ้านนี้สักวันนี้ต้องตกไปขาหักค่อยๆดูนะนางทองดีนางทองดีไปไหนนางทองดีมาขอกระเป๋าไว้ที่ท่าแล้วนางทองดีเอ๊ะนางทองดีไปไหนเนี่ยคุณย่าอยู่นี่เองไงสาวแล้วจักมาหรือยังคะทำไมเขาบอกว่าเขาจะมารับเธออย่างนั้นเหรอค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็คงมาค่ะนั้นหนูกับเพื่อนลาละค่ะจะโชคดีนะเจริญเถอะโอกาสหน้าหนูจะมาเยี่ยมคุณย่าใหม่นะคะจะโชคดีนะค่ะจ้ะนางทองดีไปไหนยะตายละวิเธอดูควายตัวนี้สิน่าเกลียดจริงๆเลยตัวดำเป็นเหนียงเลยเกลียดเยอะตาเป็ดนี่ก็คือเล่จริงๆเลยดูสินอนกันตายหมดแล้วเนี่ยใส่เขาอะนี่แล้วตัวนี้ที่เคยจะออกไปตรงนู้นแล้วลืมไปไปท่านางดีกว่าทองดีทองดีเอ้ยนางทองดีไปไหนเนี่ยขนแล้วขนกระเป๋าไว้ที่ท่าแล้วโอ้ตายแล้วแล้วมันมาอยู่บ้านเราทำไมนั่งสิยาเนี่ยนะเขาว่าไอ้เจ้าสรจักรมันจะต้องก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแน่ๆเลยแกคิดดูนะไอ้ผู้หญิงที่มันแต่งงานด้วยก็แสนจะดีแล้วเลือกอะไรที่จะย้อนไปเอาไอ้นางปันแหลกนี่กลับมาอีกเนี่ยฮะอย่าเอ้ยท่านว่าให้มันไปวุ่นวายที่อื่นน่ะมันดีแล้วเข้าใจไหมล่ะมันให้พ้นๆพอภูไปเสียเออแล้วนี่ถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องวุ่นวายไอ้กาพอสอระจักอะไรขึ้นมาแล้วอีแม่สวีวีวีน่ะมันย้อนกลับมาที่นี่อีกมันจะวุ่นนะย่านะ
ฉันว่าทางที่ดีอย่าหาผู้หญิงดีๆให้พระภูก็แต่งงานจะทีจะดีกว่านะนะย่าไอ้เรื่องนี้นะข้าคิดอยู่เสมอแหละจริงของเองว่านางแพ้วข้าน่ะนะอยากจะนัดแม่หมอมาเนี่ยให้เขามากินข้าวบ้านเราก็มัวแต่วุ่นวายอยู่แต่แม่สวิตสตี้สแตนเนี่ยมันก็เลยลืมกันไปอาทิตย์นี้แหละข้าจะให้พ่อภูเขาจัดการทองดีอ้าวนั่งทองดีไปไหนเนี่ยไม่ยอมไปขนกระเป๋าเลยเอ๊รอนานแล้วนะเดี๋ยวเขาไปไปซะเลยเนี่ยควายตายแล้วไม่ไปซะดีไม่อยู่ต่อเลยดีไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนมันอะไรกันนักหนานี่นางแพ้วแกไปขนให้เขาทีได้ไหมเออตกลงตกลงเอาฉันขนให้เองก่อนอ่ะยายจะไหวเหรอทำไม15หีบนะข้างบนนั่นแหละเออแล้วอะไรอีกอ่ะกระเป๋าอีก7ใบเนี่ยมากอันนี้ก็ขนขอไปเถอะเอ๊ะยายนี่สู้นะมาสิมาอุ้ยไล่เราเหรอไม่ได้ไล่ไปสิเดี๋ยวจะไปขนให้ทองดีก็ไม่อยู่เลยได้ยายมาแทนก็ไปถึงกันตาไม่ละยายอย่าเอ้ยฉันว่าฉันจะตายจะมือนี่มั้งยายโอ้ยโอ้ยเอออาทิตย์นี้หมอมาว่างหรือเปล่าครับคือย่าอยากจะชวนไปเที่ยวบ้านนะครับไปนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยใครตื่นจะชวนไปดูล้าวเป็ดแล้วก็ไปตั้งชื่อให้ลูกเป็ดด้วยค่ะอ๋อเหรอลูกเป็ดจะตั้งชื่อให้ทานกับผักที่พ่อปลูกปู่ด้วยนะครับใช่ค่ะที่บ้านแล้วนะคะปลูกทั้งแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็ผักพวงนี่แหละค่ะพ่อครูคะพ่อครูถอนสายบัวมาต้มกะทิกับปลาทูด้วยนะคะโอ้ได้สิจ้าไข่ตุ๋นโอ้จำได้แม่นแล้วไปไปไปนะครับจะมามองทำไมแล้วก็ไปสิคะพูดแล้วก็น้ำลายเนี่ยขึ้นมาคลออยู่ตรงนี้แล้วไปกำนันพูดกับท่านส่งข้าวอร่อยนะจำได้วันนั้นที่ไปนะกินไปนิดเดียวยังไม่เต็มที่ไปแน่รับรองไปแน่นอนไม่พลาดวันอาทิตย์นี้ไม่พลาดเจอจุกครับพ่อพูขาพ่อพูชวนนะจุกไปกินข้าวที่บ้านด้วยเหรอคะไข่ตุ๋นไม่เห็นได้ยินเลยล่ะค่ะไข่ตุ๋นแต่ตาไม่ให้ไปโอ้พ่อทำยิ่งแล้วไม่มีเหตุผลอยู่ด้วยเลยพ่ออ่ะทำไมจะไม่มีเหตุผลเหตุผลน่ะไม่ก็ไปที่รู้กันอยู่ว่าไอ้บ้านหลังนั้นตระกูลนั้นมันมีเชื้อสายเจ้าชู้บรรยาจักไปเลยทั้งบ้านทั้งตระกูลตั้งแต่แม่มันหนีตามชู้ไปพ่อมันก็เลยมีเมียมีลูกไม่รู้กี่คนต่อกี่คนหน่อยแอบมานัดหลานสาวข้าเวลาข้าไม่อยู่ไอ้กำนันเวรคนนี้กับข้าจะต้องเห็นดีกันละตาเขาชื่อกำนันภูไม่ใช่กำนันเวรเออน่ะแต่เด็กสามคนนั้นเขาไม่ใช่ลูกกำนันภูนะจ๊ะเด็กสามคนนั้นเป็นลูกของคุณสรจักรน้องชายกำนันภูแล้วก็ลูกของคุณสุสวีเขาด้วยนั่นแหละแสดงว่าเชื้อมันลามปามไปหมดทั้งตระกูลทั้งบ้านเลยแล้วแน่ใจหรือว่าไอ้กำนันภูที่ทำตัวเป็นคนดีนะเบื้องหลังของมันจะมีเมียอีกสักกี่คน มีลูกอีกกี่คนอาจจะมากกว่าน้องชายมันสองเท่าเลยทำไปแต่มาไม่ได้คิดเลยเธอถึงขนาดนั้นนะจ๊ะตาแล้วมาเห็นว่ากำนันภูเนี่ยเขาเป็นคนดีย่าผึ่งก็เป็นคนดีแล้วที่ทางทำมาหากินของเราเราก็เช่าเขาอยู่อ่ะเช่าเขาเปล่าไม่ได้พี่พี่เหรอให้เขาเช่าทุกเดือนใช่ไหมล่ะก็ใช่แ
ตาจ๋าที่มารับปากกับเขาไว้แล้วนะแล้วตาเองก็สอนมาไม่ใช่เหรอว่าให้เป็นคนรักษาคำพูดน่ะแล้วตาจะให้มาผิดสัญญาเหรอนั่นน่ะสิพ่อใช่ไหมพ่อสอนทั้งฉันทั้งหนูมาว่าคนเรามันต้องมีสัญญามีสัจจะนี่มันไม่ใช่เสียแค่ฉันกับหนูมานะเสียถึงพ่อฉันเป็นห่วงนี่ว่าเสียถึงพ่อคิดดูสิจะว่าไงพ่อเป็นคนเลี้ยงเรามาเขาจะว่าพ่อเลี้ยงไม่ดีเอาตามใจอยากจะไปไหนก็ไปไปเลยแต่ข้าต้องไปด้วยไอ้แนบตาตานี่ไอ้นั่งจบอะไรยิ้มทำไมมันกว้างนักล่ะเรือทั้งลำน่ะจะลั่นเข้าไปในปากเองได้อยู่แล้วแต่พ่ออารมณ์เสียปากปากจริงๆเลยนี่พ่อไปพูดอย่างนี้อากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีทำไมอารมณ์บูนฮะกูไม่อยากมาเนี่ยอ้าวไม่อยากมากลับกลับยังไงว่ายน้ำปะไอ้นับว่ายเพื่อนพ่อไปเดี๋ยวฉันพายเองปะว่ายไปเลยไอ้นั่งนี่ใจร้ายกูไม่ไปไหนกูจะไปกับหนูมาหนูมาไปไหนกูจะตามไปคุ้มกันไม่ผู้ชายมันเกาะแกเองก็เหมือนกันนางจุกระวังผู้ชายเจ้าชู้ไว้ดิโคพ่อใจเหมางั้นได้ไงเราถึงแล้วถึงแล้วยิ้มหน่อยยิ้ม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 เดียวสิลงได้แล้วฮ่า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 อะไรมาแล้วพ่อไม่อยากขึ้นไว้ไม่อยากไปไหนไม่กลับนะไม่กลับอ้าวดูมันสิไปตุกทำไมไม่รับไม่เป็นไรกำนันเข้าไปเลยอีนั่งจุกเห็นพ่อเองเป็นอะไรขึ้นมาสิเดี๋ยวให้ว่ายน้ำไปเลยเนี่ยมาเถอะแล้วทำไมดูสิดูดูเรื่องอะไรหน้าทองเรืออีลูกกาลากินีปากนี่จริงนะมงคลแต่เช้าใช่ไหมพ่อเต็มใจคุ้มกันพ่อเองหน่อยสิก็คือนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็เป็นมื้อกลางวันใช่ไหมแล้วก็กินกันอิ่มแล้วเดี๋ยวบ่ายๆก็เข้าครัวกันเลยเพราะว่าพ่อปูน่ะเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะปล่อยฟิล์มทำกับข้าวพิเศษอย่างอร่อยๆให้กินเลยไปน้องดีน้องเต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมอีกหน่อยเลยนะเม็ดเกลืออร่อยนะครับน้าจุกโอ้หมดเลยอร่อยจริงๆดีครับวิ่งกันตึงตังใหญ่เลยอะไรกันลูกคุณแม่คะคุณแม่ทานข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะค่ะไอ้ที่เล้าเป็ดได้ไหมคะไอ้ทำไมเล้าเป็ดพ่อปู่ฮะพ่อปู่ว่าจะเอารถไปคืนผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอก็เอาไปคืนเลยสิฮะจะได้ชวนหนูมาไปเที่ยวด้วยจริงค่ะไปไปลูกไปหนูมาไปเถอะไปไปไปเลยจ้ะเดี๋ยวน้าแล้วแต่ตาจะคุยกับย่าผึ่งเท่านั้นคุยกันตามภาษาผู้ใหญ่หนูไปสิรีบรีบสิรีบสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปมาไปที่นั่นป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเดินไปที่นั่นป่าไปแล้วไปเลยลูกไปแล้ว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 นี่บนเรือนนี่เย็นจะตายเดี๋ยวเอ็นหลังหน่อยสิอย่าแพ้วเอาหมอนไปให้ตาฉิมเอ็นหลังหน่อยเร็วเออนี่จ้ะเอาหมอนไปเอ็นหลังโอ้แจ๋เอามาไม่ต้องมาทำดีมาเข้าใจข้าหรอกข้ารู้ว่าเอ็งก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนะนางผึ่งว่าข้าไม่ได้เต็มอกเต็มใจจะมาเหยียบบ้านของเอ็งหรอกพ่อรู้รู้ว่าไม่เต็มอกเต็มใจจะมาเหยียบบ้านนี้แล้วมาทำไมล่ะข้าก็เป็นห่วงหลานข้าน่ะสิไม่ต้องเป็นห่วงหลานแกหรอกป่านนี้มันก็เที่ยวเล่นกันสนุกไปแล้วล่ะ
มาเอียนหลังเธอมาไอ้นักกลับจ้าเฮ้ยพ่อจ๋าเดี๋ยวสิพ่อเดี๋ยวหยุดพ่อจะรีบกลับไปทำไมล่ะพ่อก็อยู่รอตอนเย็นใช่ไหมชิมกับข้าวฝีมือกำนันภูอีกมื้อหนึ่งมื้อเย็นโหนี่เองอยู่กับหลานก็แล้วกันอยากจะกินของเขากินให้ตามสบายแต่สำหรับข้านะไม่มีที่ไหนที่จะอาหารกับข้าวอร่อยเท่ากับบ้านของข้าหรอกที่บ้านกับข้าวก็อร่อยไอเวนแล้วเมื่อกี้ใครกิน2ชามฮะติดกันมาอย่ามัวแต่คุยอย่างเดียวนะลูกนะคุณมาครับผมว่าคุณมาช่วยผมปอกเปลือกแตงโมดีไหมครับเดี๋ยวเราจะแกงส้มเปลือกแตงโมกันช่วยกันไงครับเดี๋ยวผมจะทอดปลาสลิดสักหน่อยแล้วก็ทอดไข่เจียวสักอย่างคงจะพอนะครับไข่ดาวปลาน้ำพริกด้วยค่ะฮะแล้วเดี๋ยวนะก็ทอดปลาสลิดให้แล้วเดี๋ยวไข่ต้มปอกขวดกุ้งด้วยฮะไข่ปลาเค็มค่ะ ได้นะครับลูกไหนเครื่องแกงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใส่มาใส่มาเดือดแล้วอ๋อยายแพ้วมาพอดีเลยเดี๋ยววันนี้หุงข้าวหม้อโตๆหน่อยนะยายนะวันนี้มันต้องหม้อโตกำนันแน่ใจนะจะไม่แลกหน้าที่กันนะให้น้าไปตำอีกแกงส้มนี่เองนะกำนันทำได้แน่นะโอ้โหนะจุกก็อย่าดูถูกกันสิครับนี่เกือบจะเสร็จแล้วครับน้านี่ดีกว่าอย่าเล่นไข่ตุ๋นนี่นะจุกครับช่วยเอากุ้งนี่ลวกหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะได้มาใส่ในครกโขลกเขาด้วยกันน้ำแกงมันจะได้ข้นอร่อยได้เดี๋ยวได้ค่ะพ่อปูนะคะแกงส้มอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะพอไข่ตุ๋นไม่ต้องพูดไม่ต้องปวดมากวันนี้ได้กินแน่นะเราเฮ้ยแล้วเราก็มานั่งเล่นอย่างนี้ได้ไงออกไปเก็บผักในสวนนะมากินกับน้ำพริกของไข่ดาวเขาไปแล้วใครจะเป็นคนชิมล่ะคะไปเก็บผักชิมผักก่อนแล้วค่อยมาชิมทางนี้ค่ะไปนี่แหละฮะหิวเหรอเจ้าคะลาเดี๋ยวนะเจ้าคะได้กินแล้วเจ้าคะใจถามใจฉันเองอบอุ่นใจทุกคราที่ใกล้ชิดดังเคยมีสายใยมาต่อใจของสองเราด้วยกันยายเอาไข่ดิก็ไอ้ตังอ่ะเนี่ยจะเอาประตูยัดใส่ปากอ่ะเด็กกินไข่บำรุงสมองผักเข้าไปแล้วข้าน่ะอยากให้กินไข่อีกอ่ะบำรุงสมองกันใช่ทุกมือทะเลาะกันเลยทุกมือไอ้นางทองดีก็ชอบแย่งกับข้าวเด็กจนดูตัวมันสิอ้วนทั้งนึงจะไปไหนแล้วแล้ววันนี้แกงส้มเป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่จบหนูมาเนี่ยฝีมือพ่อภูเขาล่ะอร่อยแซ่บจริงๆคุณย่านานๆได้เจอผู้ชายแบบข้าวอร่อยสักทีนี่น่าเอ็นดูจริงๆโอ้โหแต่คุณย่าคะน้ำพริกของไข่ดาวเขาก็อร่อยนะคะเบาเบาในดีพี่ไข่ดาวเดี๋ยวก็เห็นสวนผักเนี่ยที่ฟันหมดแล้วคุณมาเติมข้าวอีกหน่อยนะครับค่ะนะครับดีๆทานเถอะค่ะตายจริงวันนี้มาทานข้าวไปเยอะแยะเลยตัวยังเล็กอยู่ผมดีใจที่คุณมาชอบนะครับแปลงไหมดีค่ะ
น้องแพ้วจ๋าพ่อภูเขากลับมาจากส่งแม่หนูหมายังอ๋อยังเลยจ้ะเฮ้อน้องแพ้วเอ้ยมาไงอ่ะถ้าตั้งใจไว้นะถ้าหากว่าพ่อภูเขาปลูกเรือนอยู่ด้านโน้นใช่ไหมข้าก็จะต่อไอ้ทางเดินที่ไปถึงท่าน้ำแล้วก็ต่อยาวไปถึงนอกทานเรือนพ่อภูเขาเลยเวลาข้าจะไปเยี่ยมหลานข้าก็ไม่ต้องลงกระไดเดินไปให้เหนื่อยข้าก็เดินของข้าไปเรื่อยๆไปจนพบหลานขนาดแหละไหนว่าไงอย่าข้าบอกว่าถ้าข้าจะต่อทางไปถึงบ้านพ่อภูนะข้าไปเยี่ยมหลานข้าจะได้ไม่ลำบากลงกระไดเดินให้มันเหนื่อยโอ้ยตายแสบคอเรื่องมะเอ็ดเปิดร้องวันนั้นสมาธิใช่จ้าจ้าอยากมาแล้วโอ้ฉันอยากจะรู้ว่าอยากจะไปหาหลานที่ไหนอีกกันอยากเออหรือว่าลูกพ่อสรจักรเขามีคนอะไม่เอาแล้วลูกเจ้าสรจักรน่ะมีความหมายถึงว่าลูกของพ่อภูเขาโอ้ใช่แล้วใช่แล้วฉันเข้าใจแล้วอยากเออเอาอย่าพึงอย่าพึงคิดนะว่าอีตาถิ่มมันจะยกหลานสาวของมันให้พ่อภูง่ายๆฉันว่าไม่มีทางเลยอย่าเอ้ยเชื่อข้าเถอะนางแพ้วข้าน่ะมีอาวุธลับที่จะไปสู้กับอีตาถิ่มหัวค้อนแล้วอาวุธชนิดนี้นะไม่มีใครจะสู้ได้เลยไม่เชื่อก็คอยดูก็แล้วกันเออฉันจะคอยดูอย่าเก็เดินของมันอยู่อย่างนี้อยู่วันยังค่ำอ่ะตาอ้าวเป็นงั้นไปตาตาที่แนบพูดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแนบหวังดีกับตานะนี่วันนี้ตาเขาเห็นนะตาน่าจะได้เห็นนะว่าหนูมาเนี่ยก็มีความสุขขนาดไหนนะหน้าตาเขาเนี่ยสดใสสดชื่นนะมีความสุขที่สุดจริงๆเลยตาข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นอย่ามายั่วโทสะข้านะไอ้เจ้าแนบโถเอ้ยตาเอ้ยตายอมรับความจริงซะบ้างสิกำนันภูเนี่ยเขาเป็นคนดีนะแม่ขอบใจมากนะเจ้ากำนันอุตส่าห์มาส่งเราจนถึงที่เลยอันที่จริงไม่ต้องมาส่งก็ได้นะกันมากับเองก็ได้นะไม่เป็นไรครับผมอยากมาส่งครับขอบใจมากนะคะกำนันวันนี้ฉันสนุกมากเลยหวังว่าคงจะมีวันที่สนุกอย่างนี้อีกนะครับเชิญครับแม่เขาเนี่ยสมกันจริงๆเลยนะเจ้าบ่าวเงี้ยก็ล้อหล่อเจ้าสาวเงี้ยก็สวยสวยนะแหมมันก็ในหนังไทยเปี๊ยบเลยนะตาตาน่าจะตะโถคุยกันอยู่นี่ตาตาขอโทษตาตาตาเป็นอะไรตาเฮ้ยใครมาช่วยหน่อยตาเป็นลมตาชักแล้วชักใหญ่เลยตาตาตาเฮ้ยตาจะไปไหนไปช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีตาไปไหนก็ไม่รู้เลยตาเขาบอกฉันถูกตาเป็นอะไรไปแล้วพ่อเป็นไรหน้าคะยังไม่ตายยังไม่ตายแต่นี่ถ้าช้าไปนี่ตายแน่เลยพ่อตาจ๋าตาตาอย่าตายนะตาป้าตาน้ำพูดหน่อยตาต้องห่วงตาเดี๋ยวนะดูเองน้ามาไม่สบายใจ
ใจคือตาอาการหนักมากเลยแต่เราก็ตรวจละเอียดแล้วหัวใจก็ไม่เป็นอะไรตับก็ไม่เป็นอะไรไตก็ไม่เป็นอะไรแต่ปรากฏอาการทางร่างกายน้าว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแกเครียดมากกว่ามั้งแต่น้าก็รู้ว่าตาเขาไม่ได้แกล้งนี่โถน้าก็ไม่ได้ว่าแกล้งอาการออกหนักหนาขนาดนี้จะแกล้งได้ยังไงกันล่ะจ้ะถ้าวันนี้คนไข้ไม่เยอะก็มาจะได้ปิดร้านกลับมาดูตาแล้วกันนะไปได้ละป่ะป่ะป่ะหนูมาไปลูกป่ะเป็นไงบ้างจ๊ะเรียวอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งไหนเนี่ยหัวใจเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเต้นตุบตุบตับตับไม่สม่ำเสมอเองรู้ไหมถ้าเป็นอะไรไปนั่งจบก็หนูมาเขาตรวจพ่อแล้วตรวจอย่างละเอียดก็ไม่เห็นมีอะไรโรคอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นนี่พ่อโธ่ขับเป็นถึงเพียงนี้แล้วเองยังว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรอีกเหรอถ้าป้านะพ่อนอนมากๆนะจ๊ะแล้วก็กินมากๆมันจะได้มีแรงนะนี่วันนี้หนูม้าคงกลับเร็วหรอกเขาห่วงพ่อมากหนูม้าแล้วตอนไหนนะคะต้องทานก่อนนอนครึ่งชั่วโมงอย่าลืมนะคะอีก 2-3 วันมาให้หมอดูอาการอีกทีนึงนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าผมจะไม่สบายก็เห็นจะมีหมอมาคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าผมเป็นอะไรคุณมีธุระอะไรคะผมจะมาชวนหมอมาไปทานข้าวกันเย็นนี้นะครับทานบนเรือกลางแม่น้ำนะครับเรืออะไรคะอะไรกันครับนี่คุณมาไม่รู้จริงๆเหรอครับว่าออกไปทางปากคลองนะฮะเขามีร้านอาหารตั้งใหม่นะครับถ้าเราไปตอนเย็นๆก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกตำไรรำไรพอดีเลยครับอาหารก็เป็นแบบไทยๆนั่งเรือกันไปแล้วก็ทานกันไปพอค่ำก็กลับมาผมว่าคืนนี้พระจันทร์ท่าทางจะสวยนะครับตายฉันคงไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าตาไม่ค่อยสบายท่านเป็นอะไรไปเหรอครับก็ยังไม่ทราบอาการเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะให้ผมไปเยี่ยมท่านได้ไหมครับตาเลิกเหอะเลิกแอคทีไม่งั้นนะตายแน่ๆเลยนี่ตาหิวเปล่าถ้าหิวบอกฉันคำเดียวนะเดี๋ยวฉันจะไปอุ่นข้าวต้มให้ตากินเออพอเองพูดถึงข้าวต้มเลยข้าชักหิวตังหิดตังหิดขึ้นมาแล้วล่ะเอาสิเอาสิ ถ้าแบบนี้แล้วตาใกล้แล้ว ใกล้อะไรวะฮะก็ใกล้จะหายแล้วนะสิอ๋อเออแล้วเองรู้ได้ไงโอ้โหฉันเคยได้ยินหนูมาเขาพูดกับน้าจุกว่าถ้าอาการมันเป็นแบบอุ้ยพูดถึงหนูมาหนูมามาพอดีเลยตาอ๋อหลานข้ามาเลยอ๋อนางหนูตาจ๋าเป็นยังไงบ้างครับคุณตานางหนูใครใครเนี่ยตาใครใครเนี่ยตาไม่ได้ไม่ได้ต้องรวดเท้าต้องรวดเท้าเย็นเลยครับดีดีดีตาเป็นยังไงครับดีตรงไหนครับดีดีครับดีจริงเลยตรงเนี้ยไปไปแมวตาโอ้ยนี่เมื่อกี้อาการยังดีๆอยู่เลยหนูมายังขอข้าวกินอยู่แหละแปลกเลยเผลอแป๊บเดียวมันเป็นงี้ไปแล้วก็ไม่รู้ตาตาลม
สว่านตีเปล่าก็ไม่รู้ลมสว่านหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่าหัวใจก่อนจะชิงหัวใจแล้วมันลงมาจะตายแกตาทำใจดีๆตาทำใจดีนึกถึงพระไม่ใช่ตาอย่าเพิ่งตาใจเย็นๆตาเมื่อตรงนี่เฮ้ยแกไม่ออกตาเฮ้ยแกไม่ออกตาใจดีๆทำใจดีๆไว้ตาเข้าไปแล้ววันนี้นะคะถึงจะไปทานข้าวกับคุณได้ไม่เป็นไรครับผมรอได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องรอไปอีกนานเลยคุณปู่เข้าใจนะคะไม่ว่าฉันอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองสักแค่ไหนแต่ว่าตาเป็นผู้มีบุญคุณสูงสุดในชีวิตของฉันแล้วฉันก็จะไม่ยอมแลกกับอะไรทั้งนั้นผมเข้าใจครับผมไปนะครับชวนมาไปทานข้าวอ่ะจ้ะแต่ว่าตาไม่สบายมาก็เลยไปกับเขาไม่ได้น่าดูกำมันหงอยๆไปนะหนูมาหนูไปพูดอะไรกับเขาหรือเปล่าอ่ะมาเพียงแต่บอกเขาว่าตาเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของมาแล้วพ่อเคยเป็นยังไงบ้างอ่ะหนูมาตอนแรกนะจ๊ะนั่นแม่บอกว่าอาการของตาเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วอ่ะพอกำนันมาเท่านั้นน่ะทรุดลงไปอีกน่าว่าไอ้โรคนี้มันจะแปลกๆนะหนูมาแปลกมากนั่นคุณจะไปไหนอ่ะผมก็ไปทำงานน่ะสิทำงานอะไรทำที่ไหนเมื่อไหร่กลับนี่คุณอุราวราเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมล่ะคุณได้ผมแต่งงานกับคุณผมก็แต่งแล้วผมจะทำอะไรที่ไหนมันก็เรื่องของผมอ่ะก็ไหนใครๆเขาบอกว่าสามีภรรยานะเวลาแต่งงานกันแล้วก็เหมือนคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องของผมไปหมดทุกอย่างหรอกจำเป็นสิคะแต่ก็ได้ถ้างั้นคุณรอฉันเดี๋ยวนะรอคุณรอทำไมอ่ะก็ฉันก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวสิคุณไม่ให้ฉันถามฉันก็ไม่ถามแต่ว่าฉันจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปกับคุณไปกับผมแต่นี่คุณคือหรือว่าคุณจะขัดข้องไม่ขัดข้องจ้ะไม่ขัดข้องจ้ะโอ้ดีเอ้ยกรุณารอสักครู่นะคะThank you.
ช่วงหลังคุณดีมากเลยดีมากพูดทุกเรื่องเลยนะฮะไอ้เรื่องที่แล้วผมวิ่งตลอดวิ่งทั้งเรื่องเลยนะฮะมันอยากให้เรื่องดีๆหน่อยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับตอนจบมันต้องลึกซึ้งหน่อยนะตอนจบนี้รู้สึกว่าคุณจะตายอ่ะยิ้มหน่อยดีคะรอด้วยค่ะไปสิคะคู่กันเลยนะคะผู้หญิงรอผู้ชายด้วยค่ะเอาจะตกเวทีแล้วค่ะคุณเอาเอาจะรอหน่อยสิคะเดินเร็วหน่อยค่ะผู้ชายหันมองหน่อยต่อไปเลยค่ะคู่ต่อไปเดินไปไหนกันล่ะคะเนี่ยเราก็ล่าจะเดินตามไม่ไหวอยู่แล้วนะคะคุณมาเดินตามผมต้อยเนี่ยคุณไม่เบื่อบ้างเลยหรือไงเนี่ยไม่หรอกค่ะสนุกดีโอ้แล้วเวลาชอบนะคะมาทำงานกับคุณเนี่ยนะคะแล้วสันรีบกลับทำไมกันล่ะคะนี่ทำไมไม่อยู่ซ้อมเดินจะให้เสร็จก่อนล่ะคะจะรีบไปไหนล่ะคะแล้วคุณจะไปไหนคุณรอด้วยสิคะทำไมคุณขับรถอย่างนี้ทำไมคุณไม่เดินหน้าล่ะคะดูสิทำอะไรเนี่ยน้ำปวดจังเลยเงียบอะไรเงี้ยถ้ารักยิ่งนักแล้วมันปวดหัวรักใช้ความน่ากลัวอะไรนี่นะไม่ทำงานเลยทำงานอะไรทำที่ไหนเมื่อไหร่กลับนี่คุณอุราวราเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมล่ะคุณให้ผมแต่งงานกับคุณผมก็แต่งแล้วผมจะทำอะไรที่ไหนมันก็เรื่องของผมอะก็ไหนใครๆเขาบอกว่าสามีภรรยานะเวลาแต่งงานกันแล้วก็เหมือนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องของผมไปหมดทั้งทุกอย่างหรอกจำเป็นสิคะแต่ก็ได้ถ้างั้นคุณรอฉันเดี๋ยวนะรอคุณรอทำไมอ่ะก็ฉันก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวสิคุณไม่ให้ฉันถามฉันก็ไม่ถามแต่ว่าฉันจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปกับคุณไปกับผมแต่นี่คุณคือหรือว่าคุณจะขัดข้องไม่ขัดข้องจ้ะไม่ขัดข้องจ้ะโหดีเฮ้ยกรุณารอสักครู่นะคะนี่โอ้ย
ู่แล้วนะคะคุณมาเดินตามผมต้อยต้อยต้อยเงี้ยคุณไม่เบื่อบ้างเลยหรือไงเนี่ยไม่หรอกค่ะสนุกดีโอ้แล้วเวลาชอบชอบนะคะมาทำงานกับคุณเนี่ยนะคะแล้วสันรีบกลับทำไมกันล่ะคะนี่ทำไมไม่อยู่ซ้อมเดินจะให้เสร็จก่อนล่ะคะจะรีบไปไหนล่ะคะแล้วคุณจะไปไหนคุณรอด้วยสิคะทำไมคุณไม่เดินหน้าล่ะคะดูสิทำอะไรเนี่ยอุ้ยน่ากลัวจริงเลยอุ้ยเงียบอะไรเงี้ยเดินข้ามไปหรือเปล่าล่ะอุ้ยตายแล้วทำไมคุณไม่เดินหน้าออกไปล่ะหยุดก็ได้ถอยหน่อยนะกลับบ้านหน่อยไหมคะสันขาผมไม่กินนี่สันคืออะไรไหมคะหน้าเขียวเชียวโมโหใครมาคะโมโหคุณน่ะสิคุณอุราวราคุณแค่ผมทำอะไรตามใจผมเองบ้างได้ไหมยังไม่ได้หรอกค่ะจนกว่าคุณจะทำตัวให้อุระวราไว้ใจเพราะผู้ชายอย่างคุณนะมันกะล่อนนะก็ต้องเจอผู้หญิงอย่างอุระวราเนี่ยแหละค่ะถึงจะดีแล้วคุณก็เลิกละเมอเพ้อถึงคุณหมอมานิกาอะไรได้ละเพราะว่าถ้าคุณแต่งงานไปกับคุณหมอมานิกานะชีวิตคุณก็ไม่สนุกหรอกมันต้องกับอุระวราเนี่ยแหละคดีแล้วอุระวราก็จะตามคุณไปทุกหนทุกแห่งให้ชาวบ้านมันรู้กันทั่วไปว่าอุระวราเป็นเมียคุณและถ้าอีหน้าไหนมันมายุ่งกับคุณนะก็จะได้เห็นดีกันล่ะผมบอกคุณตรงๆนะผมน่ะทนคุณไม่ไหวแล้วเอาสิจะยิงผมใช่ไหมอยากยิงใช่ไหมเอาสิเอาสิเอาสิกระบอกนั่นแหละเอาสิยิงเลยด้านหน้าไม่ชอบด้านหลังก็ได้นะยิงสิ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 แล้วจะมีท่าหน่อยเอาไหมไอ้กระบอกนี้แหละโอ้ยเอาสิเอาแล้วแล้วโอ้ยเหงื่อจะแตกอยู่แล้วว่าไงนะคะนี่คุณท้าให้อุระวรายิงเองนะคะเหงื่อแตกโอ้ยกลัวจังเลยกลัวไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยกินเบียร์ไหมกินค่ะกินค่ะปะปะปะเหนื่อยจ้ะเหนื่อยค่ะแข็งแรงขึ้นตั้งเยอะแล้วนะจ๊ะเนี่ยวันนี้ก็คงจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้จ้ะนั่นแหละแต่ตายังรู้สึกใจคอยังวิววิวชอบกวนอยู่นะก็ตาเล่นนอนซะตั้งหลายวันนี่จ้ะร่างกายมันก็เลยคุ้นกับการนอนพอตาลุกขึ้นเดินมันก็ต้องปรับตัวใหม่ๆก็จะมีอาการวิววิวเงี้ยจ้ะจะรู้สึกว่าคลองไปเคลงมาใบตาก็จะดีขึ้นเองนะจ๊ะระหว่างที่ตาไม่สบายเนี่ยหนูมามาคอยดูแลตาอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วทางร้านรวงเป็นไงบ้างล่ะก็ดีดีจ้ะวันไหนที่น้าจุกว่างจากอนามัยเนี่ยน้าจุกก็จะมาช่วยดูแลร้านด้วยคนไข้ก็ยังเยอะอยู่หนูมาของตาของฉันเหนื่อยมากสินะไม่หรอกจ้ะมาทนได้ขอแค่ให้ตาหายมาก็หายเหนื่อยแล้วล่ะที่ตอนที่ตาไม่ได้ไปหาหนูที่ร้านน่ะนะมีใครมาหาหนูแล้วก็มาเกาะแกะกับหนูมาของตาบ้างหรือเปล่าไม่มีนี่จ๊ะตานอนพักเถอะจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวมาจะไปแล้วล่ะจะจุกรอเดี๋ยวจะหนัก
ต้องเอาเจ้าแน่ไปส่งด้วยนะตาไม่อยากให้ใครมาก่อแก่กับนุมาของตาไม่ต้องเลยจ้ะให้นั่นแนบอยู่คอยดูแลตาดีแล้วมาไปนะจ๊ะงั้นเอางี้นะพรุ่งนี้ตาหายสบายดีแล้วตาจะไปช่วยทำงานให้หนูที่ร้านน่ะตาไม่ไว้ใจนางจุกมันกลัวมันจะชักชวนให้หนูมาของตาน่ะออกนอกลู่นอกทางไปหนูมาถึงเวลาทำงานแล้วเหรอจ๊ะจะเปล่าเหรอจ๊ะนี่น้าสงสัยว่าทำไมหนูไม่กินก๋วยเตี๋ยวให้กินไม่ถึงครึ่งชามมันไม่อร่อยเหรอลูกอร่อยจ้ะแต่มันไม่หิวโหหิวไม่หิวมันก็ต้องกินไม่กินแล้วมันจะเอาแรงมาจากไหนกันล่ะฮะและยิ่งหมูเนี้ยคนไข้เยอะๆอยู่ด้วยโอ้แย่จริงอะไรกันแย่ดีซะอีกนะดีกว่าเราเปิดร้านแล้วก็ไม่มีแขกนะที่น้าว่าแย่เนี่ยนะน้าหมายความว่าหนูเป็นหมอน่ะหนูรักษาใครต่อใครหายแต่รักษาตาตัวเองไม่หายทำไมอะจ๊ะน้าตาแกก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนี่ดีขึ้นอะไรหนูมาดีขึ้นอะไรกันนี่ลองหนูมาพบกำนันภูอีกหน่อยสิลองไปพบกันสิตารู้เขาก็ซุดลงไปอีกแต่น้าก็รู้ว่าตาเขาไม่ได้แกล้งถูกน้ารู้ทำไมน้าจะไม่รู้มันเป็นอาการของโรคไซโคโซมาติกมันเป็นอาการของจิตใจพอจิตใจไปสั่งร่างกายร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้โรคนี้นะหนูมามียาอย่างเดียวที่รักษาหายได้ยาอะไรจ๊ะยาความจริงอะแล้วคนที่จะให้ยานี้กับพ่อแกก็ต้องเป็นหนูมานั่นแหละหนูมามันจะมีประโยชน์อะไรฮะที่ทั้งหนูมาแล้วก็กำนันภูจะต้องมานั่งทรมานใจกันอย่างเงี้ยไปละเตือนสิพี่ไปเดี๋ยวโอ้ยด่วนเลยด่วนเห็นพร้อมๆกันนะว่าเป็นอย่างนี้เวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนจะทำยังไงดีอะยะข้ารู้ข้ากำลังใช้ความคิดว่าข้าจะทำยังไงดีเออก็นั่นน่ะสิยะเอ้ยทำยะคิดว่ายะจะทำยังไงดีละยะไปกับข้านางทองดีเองพายเรือไปไปไหนยะไปหาหลวงตระกูลที่วัดไปขอเลิกท่านไปขอเลิกทำอะไรเลยยะเอ้าก็ขอเลิกให้แม่หนูมาแต่งงานกับพ่อครูหลานข้าไงเรายะโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเรายะมันต้องเป็นไปได้สิถ้าชาตินี้ข้าจัดการให้แม่หนูมาแต่งงานกับพ่อครูไม่ได้ข้าก็ไม่อยู่เป็นคนเหมือนกันคนมาเออคนน้ำเออพงดีเอาน้ำมาให้ข้ากินหน่อยน้ำฝนน่ะน้ำมาสิเว้ยพงดีผิดน้ำกินเพราะว่าฤกษ์ดีก็คือเวลาที่พร้อมว่าจะหลานชายยายพึ่งกับผู้หญิงน่ะเขาพร้อมกันหรือยังล่ะเอไอจะพูดถึงพร้อมมันก็ไม่เชิงหรอกจ้าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเออว่าแต่ผู้หญิงที่กำนันภูเขาจะตกแต่งด้วยครั้งนี้น่ะมันเป็นใครที่ไหนล่ะหมอมานิกาจ้ะหลานตาฉิมหัวค้อนนั่นแหละโอ้หลานตาฉิมเหรอดังนั้นอาตมาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมโยมถึงไม่ค่อยจะแน่ใจกันอ๋อนี่หนมตาก็ฝากเหมือนกันนะจ๊ะไอในวัดในวานี่นะโยมนะมันก็เหมือนสูงรวมข่าวนั่นแหละโยม
อยากรู้หรือไม่อยากรู้เราก็มักจะได้เห็นได้ฟังได้ยินเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาแหละก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละจ้ะอีฉันก็เลยสงสารว่าเด็กน่ะมันรักกันก็อยากจะช่วยให้มันสมหวังสักทียังไงหลวงตาก็ต้องช่วยหน่อยละจ้ะจ้ะเออไอเรื่องอย่างนี้นะเห็นจะยากเพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ถ้าอยากจะเอาเลิกแล้วก็อาตมาก็พอจะช่วยได้ขอแต่เพียงเอาวันเดือนปีเกิดของทั้งสองฝ่ายมาทิ้งไว้ที่นี่ก็จะทำให้แต่ไอ้เรื่องจะให้ช่วยอย่างอื่นเห็นจะไม่ไหวแล้วโยมเอ้ยแหมที่มานี่ก็จะให้ช่วยเท่านี้ล่ะจะอุ้ยหลวงตาก็โยกโยตีโยกโยกจ้ะเรื่องนี้นะหลวงตาจะต้องช่วยพวกเราได้เอาไม่เชื่อคอยดูสิหลวงตานี่จะต้องช่วยได้แน่แน่ช่วยได้แน่แน่จ้ะน้ำมันไหลลงมันซะจนพายจะไม่ไหวอ้าวพ่อภูมานี่มานี่เร็วนี่รู้ไหมย่าไปไหนมาไปหาหลวงตะกรุนไปขอเลิกแต่งงานให้กับพ่อภูล่ะเลิกแต่งงานจ้าก็แต่งงานระหว่างพ่อภูกับหมอมาไงเล่าย่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรกับหมอมาเขาถึงขั้นนี้เลยนะย่าถ้าคุณตาฉิมห้อขวางอยู่ทั้งคนน่ะนี่พ่อภูย่าเนี่ยนะเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำไมนะย่าถึงจะไม่รู้ว่าพ่อภูน่ะคิดยังไงกับหมอมาแล้วย่าก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าหมอมาเองอะนะเขาก็ต้องคิดอย่างเดียวกับพ่อภูเหมือนกันแต่คุณตาฉิมน่ะทำไมก็ไอ้ตาทิมที่จะสิเรื่องนี้แหละถึงย่าน่ะอยากจะให้พ่อภูเอาชนะอยู่แต่ว่าพ่อภูน่ะจะสู้หรือว่าจะหนีหมอมาเขารักคุณตาเขามากนะย่านะไอ้เรื่องนี้ย่าก็ไม่เถียงหรอกแต่ความรักเนี่ยมันต่างกันถ้าหากว่าจะไปถามหมอมาว่าระหว่างพ่อภูกับตาเขาเนี่ยเขาจะรักใครมากกว่ากันหนูมาก็ตอบไม่ได้หรอกลูกเพราะว่ามันเป็นความรักกันคนละอย่างแต่ถ้าหากว่าย่าเป็นพ่อภูนะย่าจะเดินตรงเข้าไปเลยเข้าไปขอแต่งงานกับหนูมาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปไปไหมย่าไปด้วยถึงบ้านสักทีเหนื่อยไอ้แนบเอาน้ำละลายยาอุทัยแช่น้ำแข็งเอามาให้หนูมาของข้าแต่กินให้ชื่นใจสักหน่อยวันนี้หนูมาเหนื่อยมากโอ้ดูสิหลานตาหน้าแห้งหน้าซีดเลยเชียวลูกนี่เดี๋ยวกินน้ำกินท่าเสร็จก็นั่งพักสักครู่แล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าสบายนะลูกนะอะไรแช่มชื่นซะไม่มีอะหายปกติแล้วสิไม่เห็นมีอาการของคนเป็นโรคหลงเหลือในพ่อวันนี้ดีขึ้นใช่ไหมมากไปมากไปข้ารู้สึกตัวข้าเองข้ายังไม่ปกติหรอกโอ้ยไม่ปกติอะไรกันพ่อขนาดไปช่วยหนูมาที่ร้านนั่นแหละก็สบายแล้วสบายเลยใครสิร้านข้าอะไรข้ายาวใครมาหนูมากำนันภูมาใครมาฮะใครเฮ้ยสวัสดีคุณย่าเป็นไงมาไงถึงมาที่นี่ล่ะคะก็จะมาเยี่ยมตาฉิมเขาหน่อยได้ยินข่าวว่าเขาไม่สบายเป็นยังไงบ้างล่ะตาฉิมเรื่องของข้าน่ะไม่ต้องมาเกี่ยวเอาล่ะเอ๊ะอะไรก็เรื่องของข้าเรื่องของข้าแต่วันนี้นะเห็นจะต้องเป็นเรื่องของข้าบ้างล่ะกำนันภูหลานชายข้าหลงรักแม่หนูมานิกาหลานชายของตาฉิมแล้วถ้าตาฉิมไม่รังเกียจข้าก็จัดการสู่ขอแล้วก็จะจัดการตามประเพณีที่ดีที่สุดนี่ไปขอเลิกหลวงตะกรุนมาแล้วนะรังเกียจหรือไม่รังเกียจกันเหรอนี่ทั้งพึงกล้าดียังไงถึงมาถามข้าอย่างนี้จะต้องให้ข้าบอกสักกี่ครั้งทั้งพึงเลยว่าข้าน่ะรังเกียจเองแล้วก็รังเกียจตระกูลของเองทุกคนเลยไม่มีวันทั้งหรอกที่ข้าจะยอมให้หลานรักของข้าคนนี้ไปร่วมวงกับพวกเองเอาอย่างนั้นเลยล่ะถ
ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นความสุขของหลานแกอย่างนั้นเหรอความสุขก็ความทุกข์กันแน่นี่นางพึ่งออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้เอาไอ้กำนันภูหลานของเองออกไปด้วยข้าไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นตาอย่าโกรธมากอย่างนี้สิจ๊ะตาไม่สบายอยู่นะไม่เป็นไรช่างมันให้ตาตายไปซะตาไม่อยากจะเห็นหลานรักของตาต้องชอกช้ำใจให้ตาตายไปซะดีกว่าใจเย็นๆใจเย็นแก่แล้วก็ยังจะแสนงอนไอ้โรคพันอย่างเงี้ยมันไม่ตายง่ายๆหรอกแต่การจะรักษาตาฉิมเนี่ยนะมันต้องใจเย็นๆตาฉิมหายใจเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโธ่ปันเดียวจะค่อยยังชั่วหยุดนะนางพึ่งอย่ามายุ่งแย่จะแข่งรั่วหลานข้านะออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหวข้าไม่ได้ยุแยงแต่ข้าต้องการความจริงหลานพูดไปเลยมีอะไรในใจพูดไปเลยคุณตาครับผมรักหมอมาจริงๆครับผมอยากให้คุณตาเข้าใจความบริสุทธิ์ใจของผมด้วยครับข้าไม่มีไว้เข้าใจเองแค่พวกเองหรอกออกไปไปถ้าได้ยินหรือเปล่าออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปคุณมายังไงก็ตามนะผมอยากให้คุณมารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมจะไม่ละความพยายามไม่อย่ามายุ่งกับหลานข้าอย่ามายุ่งกับหลานข้าจ้ะมาไปเลยมาเย็นพ่อเสียเย็นให้ตาเนี่ยฟังย่าพึ่งกับกำนันภูเขาบ้างทำไมตาถึงมั่นใจล่ะจ๊ะว่ามันจะต้องเสียใจจะต้องผิดหวังทำไมตาถึงไม่นึกบ้างว่ามาอาจจะมีความสุขในชีวิตบ้างอ่ะจ๊ะฟังเรื่องนี้ก็ได้งั้นนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาชงยาหอมให้ดีไหมถ้าอย่างนั้นมาออกไปข้างนอกนะจ๊ะจ่าเนี่ยคงจะโกรธมากจ้ะโอ้ยน้าก็ไม่รู้ว่ากำนันภูกับย่าผึ่งจะเล่นพิธีซื่อๆอย่างนี้ตรงๆอย่างเงี้ยโอ้ยน้าใจคอหายหมดเลยแล้วมาจะทำยังไงดีนะจุกอันนี้นะว่าหนูต้องถามใจหนูเองก่อนว่าหนูรักกำนันภูหรือเปล่าถ้าหนูตอบได้น้าคิดว่าหนูคงจะรู้ว่าควรจะทำตัวไงดีแต่บางทีน้าก็คิดว่าวิธีการของย่าผึ่งนี่อาจจะถูกเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดตาต้องเป็นอะไรไปเพราะมาคงจะต้องน้าจุกจ้ะมาอยากจะถามอะไรน้าจุกสักอย่างหนึ่งอะไรล่ะหนูมาทำไมตาก็ถึงจะต้องทำกับมาอย่างนี้ทำไมตาถึงจะต้องมองผู้ชายทุกคนที่มายุ่งกับมาในแง่ร้าย
ตาเขากลัวอะไรนะจุกรู้ไหมจ๊ะเอออันนี้เนี่ยหนูมาน้าตอบแทนไม่ได้หรอกแต่น้าคิดว่าสักวันหนึ่งหนูคงจะรู้เหตุผลจากปากของตาของหนูเองอย่าให้น้าพูดเลยนะผมจะออกไปข้างนอกสักหน่อยนะค่ะผมอาจจะกลับดึกสักหน่อยนะจ๊ะค่ะนึกพอจะมีตังค์บ้างไหมจ๊ะคือวันก่อนผมเลี้ยงเพื่อนทั้งหมดกระเป๋าเลยค่ะงั้นผมไปหยิบจากในลิ้นชักที่เดิมนะฮัลโหลไปแล้วนะจ๊ะก็ไปสิจ๊ะครับครับครับผมจะตามแม่คาดสายตาเลยขอรับสรจักรคุณปล่อยให้สวิตรอซะแทบแย่เลยค่ะรอทำไมผมอยากจะมาเมื่อไหร่ผมก็มาคุณจะมารอผมทำไมก็สวิตเหงานี่คะคิดดูสิสวิตอยากจะออกไปไหนบ้างก็ไม่ได้ทำไมจะออกไปไม่ได้คุณอยากไปไหนคุณก็ไปแล้วคุณจะให้สวิตตอบคำถามคนอื่นเขาว่ายังไงล่ะคะหายไปไหนมาทำไมไม่เดินแบบแล้วถ้าเขาถามว่าสวิตท้องกับใครคุณจะให้ตอบยังไงล่ะคะสวิตไม่ใช่คนที่ไม่มีชื่อเสียงหรือไม่มีใครรู้จักนะโอ้แล้วทำไมอะไรต่ออะไรมันถึงได้ยุ่งยากอย่างนี้เหรอนะฮะแล้วนี่คุณจะให้ผมทำยังไงก็เมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันสักทีล่ะคะคุณก็รู้นี่นะว่าผมยังไม่พร้อมเพราะแม่อรนุชเมียของคุณใช่ไหมคะคอยดูนะสวิทจะไปบอกเมียคุณนี่สวิทคุณจะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเป็นคนโง่ที่ไปฉุดคุณกลับมาอีกครั้งเลยนะถ้ารู้อย่างนี้นะผมบอกให้คุณไล่ตามพี่ภูต่อไปมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่น่าที่เป็นอย่างนี้เลยใช่สิคะเวลาคุณอยากสนุกคุณก็มาหาสวิทแต่เวลาคุณเบื่อคุณก็บอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยเอานะเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปข้างนอกคุณอยากจะไปไหนดูหนังสักรอบหรือว่าจะไปช้อปปิ้งจริงๆเหรอคะตายสารจักรคุณที่น่ารักแล้วก็ใจดีจังเลยนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวสวิทจะไปแต่งตัวแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะรอก่อนนะคะใครมาคะเดี๋ยวผมไปดูเองจ้ะขอโทษนะคะนุชเข้าไปข้างในได้ไหมคะนุชคุณมาที่นี่ได้ยังไงแล้วคุณมาทำไมอ่ะนุชนุชจะมารับคุณกลับบ้านค่ะใครมาคะสรจักรอ๋อนี่คงจะเป็นเมียคุณละสิมาทำไมยะหล่อนแถวนี้ไม่มีใครเขาต้องการหล่อนหรอกนะขอโทษนะคะนุชมารับคุณสรจักรค่ะสรจักรเขาไม่ไปกับหล่อนหรอกเขาจะไปเที่ยวกับฉันเออสวิทคือนี่นะจ๊ะผมว่านะเดี๋ยวผมจะพานุชให้เขากลับบ้านก่อนนะจ๊ะผมขอตัวก่อนนะจ๊ะทำอย่างนี้ไม่ได้สรจักรกลับบ้านสรจักรนุชไม่น่าจะลำบากที่ต้องมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะคุณคงไม่โกรธผมนะสรจักรกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปคุณจะทำอย่างนี้ที่ได้ได้ยินไหมสรจักรกลับมาสรจักรสรจักร
แกก็เอาแต่กินกินน่ะฟังฉันบ้างสิฉันไม่ได้ฟังทางปากเลยนะเธอฉันฟังทางหูเธอก็พูดมาสิแหมนี่ปกติเนี่ยที่บ้านเนี่ยฉันล่อทีเดียว6อันรู้ไหมนี่มันที่สาธารณะเอา4ก็พอพูดมาสิฟังอยู่นางอรนุชมันโฉบเอาสารจักรหายเงียบไปเลยอ่ะนี่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะโอ้ยแต่อันนี้ไม่คิดจะทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงฮะวันๆเนี่ยวิ่งแล่หาผัวกับหาพ่อให้ลูกนี่แหละก็ฉันมันดวงสวยต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้นี่นานี่แกมีอุบายอะไรดีๆบ้างไหมล่ะที่จะทำให้สารจักรกลับมาหาฉันน่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะโอ้โหนี่ดูสิผ้าเนี่ยเหม็นตายแล้วอาทิตย์ก่อนมานี่สีเนี่ยสีเลือดหมูเนี่ยใช่ไม่เคยซักเลยนี่เธอดูนะรูปนี่นะอาทิตย์ก่อนมานี่แหมยิ้มล่าเริงลมเลยนะแกจะช่วยฉันคิดไหมเอาแต่บ่นอยู่ได้ก็มันมีเรื่องกุ้มใจอยู่นะเธอนี่แย่จริงนะยี่หวีนะเวลาเธอมีความสุขกับเธอไม่เคยนึกถึงฉันเลยนะเวลาเธอแหมมีเรื่องร้อนใจแล้วก็วิ่งล่อมาฉันทุกทีเชียวคือหน้าแกไม่ช่วยฉันแล้วแกจะไปช่วยใครที่ไหนอีกล่ะฉันน่ะอยากจะเลิกเป็นเพื่อนกับแกอยู่แล้วนะเอาเถอะหน้าถ้าแกช่วยฉันคราวนี้นะฉันจะสมนาคุณแกอย่างงามเลยบอยบอยไอ้บอยข้าวเหนียวนั่งที่ทุเรียนที่สั่งได้ยังนั่งหลับอยู่เงี้ยเมื่อไหร่กิจการค้าจะเจริญฮะไอ้นี่ก็พี่แกเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้าสิไอ้แนบครับผมเมื่อวานเนี่ยนางพึ่งมันบอกว่ามันไปที่วัดไปหาหลวงตากรุ่นหาเลิกให้หลานมันใช่ไหมก็ได้ยินว่างั้นน่ะตามันกล้าดียังไงถึงได้ทำอย่างนั้นไอ้แนบไปครับไอ้แนบมานี่รู้แล้วว่าข้าใช่เองไปกับข้าที่ไหนไปวัดไปหาหลวงตากรุ่นโอ้จากันให้ไม่รู้เรื่องกันในวันนี้แหละนั่นไว้ครับนะเออตัวแล้วว่าไงตาฉินมีอะไรเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาถามหน่อยเรื่องยายพึ่งมาขอเรื่องแต่งงแต่งงานอะไรกับหลวงตาน่ะอ๋อเรื่องแต่งงานหลานชายยายพึ่งกับหลานสาวตาฉินไม่เหรอที่ท่าทางรีบร้อนอยากจะรับรู้เรื่องเร็วๆใช่ไหมผิดโกงข้ามแล้วหลวงตาทำไมล่ะจะมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการเลิกแรกอะไรแต่งงานเท่านั้นแหละไม่ต้องการอ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าอ้าวก็งานแต่งงานครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ยายพึ่งแกต้องการนะสิไม่มีแน่ๆถ้าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลวงตาเนี่ยไม่ต้องหาเลิกให้เมื่อยหรอกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะตาฉิมไม่ใช่ยังไงมันอาจจะใช่ก็ได้หลวงตาถ้าหลวงตาเป็นพวกใหญ่พึ่งแล้วก็อาตมาไม่ได้เป็นฝ่ายใดพวกใดนอกจากฝ่ายธรรมะเท่านั้นจริงแล้วนี่อย่ายุ่งอะไรมาแต่เดี๋ยวก่อนนี่หลวงตาอะไรกันจำเอาไว้นะการแต่งงานระหว่างไอ้กำนันภูกับหลานสาวของผมจะไม่มีขึ้นเป็นอันขาดและหลวงตาจำไว้ด้วยอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆสบายกว่าโยมเออนี่โยมตาฉิมเข้ามาชี้หน้าอาตมาว่าเป็นพวกของโยมพึ่งนะอ่ะตายตาฉิมนี่ร้ายกาจจริงๆมาทำให้หลวงตาต้องพลอยวุ่นวายไปด้วยจ้ะก็ไม่วุ่นวายอะไรหรอก
น้องตาก็อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละนี่ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมนะตาถิ่มถึงได้โกรธแค้นเรื่องนี้ซะเป็นนักเป็นหนาทั้งที่ก็เป็นความสุขของหลานสาวตัวเองอ่ะเออแต่ว่าไอ้เรื่องนี้อ่ะมันเป็นความทุกข์นะโยมความรักหลงห่วงกังวลหรือเกลียดชังอะไรเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะโยมนะไม่ใช่ความสุขโอ้แล้วหลวงตาพอจะมีทางชี้ให้ไอ้ถิ่นหัวคอนเนี่ยมันเห็นแสงสว่างมั้งไหมเลยจ้ะอาตมาก็ช่วยได้เท่าที่เจ้าตัวเขาเต็มใจจะให้ช่วยเท่านั้นละโยมเลยแล้วนี่เลิกของอีฉันละจ้ะน่ะอาตมาทำไม่ให้แล้วรอดนะขอบคุณแล้วโยมพึงแน่ใจเหรอว่าจะได้ใช้เรื่องของอาตมาครั้งนี้แน่ใจแล้วก็มั่นใจที่สุดด้วยจ้ะชัวร์จ้ะพี่หน่อยครับพี่หน่อยครับผมมาเยี่ยมครับจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวียนเดี๋ยวน้ำมาให้แขกด้วยนะจะนั่งก่อนสิแหมความจริงก็ไม่ใช่แขกเรือที่ไหนหรอกคะพี่หน่อยคะเป็นไหมคะแสงขาคือสันนะคะเขาบ่นคิดถึงพี่หน่อยทุกวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้สันงานเขายุ่งนะคะไหนจะมีแฟชั่นตั้งเกือบ10งานนะคะแล้วยังมีคนมาติดต่อให้ไปร้องเพลงเล่นละครเล่นหนังอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะจัดคิวแทบไม่หวาดไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะอุรักอุราก็บอกแล้วว่าตั้งแต่แต่งงานคราวนี้นำโชคมาให้นะคะยิ่งถ้าอุรักอุราตั้งท้องตอนนี้นะคะลูกต้องนำโชคมาให้แน่ๆเลยค่ะพอทักทีเถอะครับคุณอุรักอุราครับผมแล้วปวดหัวกับเสียงคุณเหลือเกินครับไหนบอกว่ามาบ้านพี่หน่อยจะให้ผมพูดไงล่ะครับก็อุรักอุราลืมไปนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอุรักอุราเดินไปชมสวนข้างนอกแล้วกันนะคะฉันจะไปคุยกับพี่หน่อยตามภาษาพี่ๆน้องๆอีกค่ะงั้นเดี๋ยวรอเวลามานะคะพี่หน่อยผมจะบ้าตายอยู่แล้วนะครับพี่หน่อยจะต้องช่วยผมนะฮะมีพี่หน่อยคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะช่วยผมได้อะนี่สุภสันต์ฉันจะไม่ยุ่งเรื่องของเธออีกแล้วฉันเข็ดจนตายเลยฉันรู้เรื่องหมอมาแทบตายถ้าเธอไม่ทำตัวเหลวไหลนะเธอคงไม่เป็นแบบนี้พี่หน่อยผมเลิกแล้วจริงๆนะครับผมเลิกหมดแล้วผมสาบานให้ก็ได้ครับเธอเลิกหรือว่าเมียเขาอยากให้เธอเลิกจ้ะฮะพ่อสุภสันต์พี่หน่อยนั่นแหละดิจริงๆฉันก็เตรียมให้เธอละเปลี่ยนใจไม่เอาเดี๋ยวเมียเธอมาฉีกอกฉันต้องท้องพี่หน่อยพี่หน่อยต้องมาประจบนี่ผมหน้ามีผมไม่หนาวเยอะนะมาอย่าให้ฉันเดือดร้อนนะให้เดือดร้อนเลยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวผมเติมให้เลยนะอู้คุณก็หมดนะไปเติมแล้วจ้ะอ
้างขวาอันนี้ก็อยู่นี่แน่สันนี่น่ารักจริงๆเลยค่ะตายตายจริงลืมไปอะไรจ้าตายจ้าลืมผ้าเช็ดมืออีกแล้วค่ะแหมแล้วเราลืมทุกทีเลยเดี๋ยวผมหยิบให้ขอบคุณค่ะนู่นนะคะนี่ไงพระเจ้าโทษอาจารย์ขอบคุณค่ะโอ้เดินไปเดินมาข้าติดคอขอก็ทานน้ำสิคะโอ้ใช่ใช่คุณทานด้วยสิครับทานสิครับทานไปอ่ะวันนี้ผมถ้าจะต้องนอนเร็วสักหน่อยนะจ๊ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเวลาไปเตรียมที่นอนให้ดีกว่านะคะโอ้ไม่ต้องโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแหมวันนี้สันเดินตั้งหลายรอบแล้วเดี๋ยวเตรียมให้นะคะก็ฉันก็คิดว่าแกน่าจะไปหายาอรนุชเมียของอีตาสรจักรนั่นไงยะอุ้ยโถ่เอ้ยแกก็คิดเหมือนอย่างที่ฉันคิดอยู่แล้วนี่นาฉันก็ต้องคิดดูให้ดีก่อนสิจะมาสุ่มสี่สุ่มห้าไปได้ยังไงนี่แกอยู่บ้านได้ยังไงไม่มีอะไรกินเลยหรือไงแกกินลมยังไงฮะนี่เรื่องนั้นน่ะนะก็แกเล่าให้ฉันฟังเองไม่ใช่เหรอว่าไอ้อรนุชเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเรียบๆเงียบๆใช่ไหมไม่มีพิษสงอะไรแกก็น่าจะไปหาเขาสิเออใช่แล้วไปตบมันให้ดิ้นเลยใช่ไหมแกจะบ้าเหรอแกต้องไปอีกฟอร์มนึงย่ะลิปมันยี่ห้อนี่แย่จริงเลยแกอย่าบ่นมากนักเลยบอกมาสิว่าจะให้ฉันทำยังไงจะยากอะไรแล้วแกก็ไปอีกฟอร์มหนึ่งใช่ไหมแล้วแกก็ไปแบบเงียบๆเรียบร้อยไปเลยนะแกจะแลบไปนะใช่ไหมแล้วแกก็ไปถึงแกก็เกาะขาเขาเลยสิแกก็ร้องไห้ร้องไห้ให้น้ำตามันไหลเยอะๆอ่ะเอาไปเช็ดตัวไปด้วยไปซับน้ำตาเขาจะได้เห็นใจไงล่ะยะอ๋อนึกออกแล้วหลอกให้มันตายใจใช่ไหมแล้วก็ยอมยกสรจักรให้ฉันเออใช่ย่ะเอ๊ะเธอนี่ไม่โง่นี่นะใครว่าฉันโง่ล่ะฉันฉลาดจะตายไปคราวนี้แหละลูกฉันจะได้มีพ่อสักทีนึงเออนี่ฮะแล้วแกจะให้ฉันตัดชุดแต่งงานสีอะไรดีล่ะอย่างเธอก็สีลุงซะเลยสิเธอคิดอะไรไม่รู้ก้าวหน้ากว้างไกลเกินไปแล้วแหมไปหายาอรนุชพูดให้รู้เรื่องก่อนเถอะนี่เธอฉันลิปมันยี่ห้ออะไรยะนี่ของฉันนะซื้อมาเมื่อวานนะโอ้โหยี่ห้ออะไรไม่รู้เขียนเลยยูฮูอะไรเนี่ยฉันมาทาปากเมื่อคืนนะตอนเช้ามาปากแหกไม่ออกเลยรู้ป่ะปากติดกันเชียว